นางสาวอมรรัตน์กล่ำพบอธิบดีรองอธิบดีกรมธนารักษ์นะคะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ชี้แจงกรณีที่สตง.แสดงความเห็นการแบ่งแยกทรัพย์สินของการปิโตรเลียมไม่ครบถ้วนคณะรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายบริหารควรที่จะใช้อำนาจบังคับเอากับทรัพย์สินคืนว่ากระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทปตท.จำกัดในอัตรา 51.1% และมีกองทุนวายุพักเป็นผู้ถือหุ้นในอัตรา 13.76% กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นและในฐานะส่วนราชการที่มีอำนาจในการแบ่งแยกทรัพย์สินตามคำพิพากษาย่อมสามารถที่จะให้มีการแบ่งแยกทรัพย์สินให้ครบถ้วนได้แต่การใช้อำนาจดังกล่าวก็ย่อมเป็นการใช้อำนาจของรัฐในฐานะผู้ถือหุ้นบังคับเอากับทรัพย์สินของบรรดาผู้ถือหุ้นรายอื่นและไม่เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่มีคำสั่งว่ามีการดำเนินการตามคำพิพากษาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเมื่อมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการตีความตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดควรเสนอเรื่องเพื่อให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาให้ได้ข้อยุติเสียก่อนนายสุพจน์เหล่าสุอาภารองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักงานกฎหมายบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกล่าวว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุดคาดว่าจะนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงพลังงานคลังกรมธนารักษ์และปตท.เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและชี้แจงในเร็วๆนี้โดยปตท.ก็พร้อมให้ข้อมูลและเอกสารต่างๆหากทางสำนักงานอัยการสูงสุดร้องขอซึ่งเป็นไปตามมติครม.ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกับสำนักงานอัยการสูงสุดในการวินิจฉัยคดีท่อก๊าซปตท.ส่วนทางสำนักงานอัยการสูงสุดจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดหรือไม่นั้นยังไม่ทราบค่ะ